เป็นเรื่องงูครับเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึนน่งนะฮะกำลังนอนชิลอยู่ที่พื้นหน้าบ้านครับจู่ๆงูก็เลื้อยมาข้างหลังที่สําคัญงูฉกด้วยโอ้โหโ First, чи, ไปชมภาพกันหน่อยครับนี่ฮะภาพมาจากผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งนะครับเขาโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดที่บ้านครับเป็นคลิปเหตุการณ์สุดระทึกเลยนะฮะขณะที่ผู้โพสต์เนี่ยนอนเล่นอยู่บนพื้นเนี่ยนะฮะ พื้นกระเบืออเบ้องะเบริเวณหน้าบ้านเนี่ยนะฮะงูก็เลื้อยเข้ามาหาผู้โพสต์นะครับเสร็จแล้วพอผู้โพสต์ลุกทันทีเนี่ยงูก็ฉกทันทีเหมือนกันแต่ก็ลุกเร็วไม่ทันฮนะคือ,ค,อคือลุกไม่ทันลุกงูมันไวกว่างูมันไวกว่ามันฉกครับเข้าที่หัวไหล่เพราะดีครับว่างูที่ฉกเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะงูฉกกระปกไม่ใช่เพราะว่างูมันมีพิษขอโทษครับ งูเนี่ยมันไม่มีพิษนะฮะถ้าเป็นงูเห่าหุืงงูจงอางเนี่ยอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับผมและในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีน้องสุนัขวิ่งเข้ามาดูเหตุการณ์ด้วยเออ,เอ,อ,อซึ่งอมากจะ,อะบอกว่าเข้ามาดูเหตุการณ์ปุ๊บไม่ได้มาช่วยเจ้าเจ้าเขาเจ้านายหรือว่าไม่เห่าเตือนอะไรสักหน่อยไม่เตือนไม่เห่าอะไรเลยเข้ามาดูเหตุการ์ปุ๊บพอเห็นเป็นงูตัวเองก็วิ่งเตลิดไปเหมือนกันน้องหมาหนีก่อนน้องหมาก็ยังกลัวเหมือนกันอุ้ยอะไรอะ่ะงูเหรออุ้ย ไปด้วยดีกว่า <c oughs> น้องหมาไป,ไปก่อนเลยไปก่อนเลยนะฮะไม่ได้เห่าเตือนเลยนะครับผมอย่างที่บอกเรื่องนี้อันตรายมาก <c oughs> ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะครับผมงูเนี่ยก็ค่อนข้างจะชุม <c oughs> ช,ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะฮะ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าบ้านเนี่ยคือปกติแล้วถ้าเป็นจุดอับของบ้าน อาจะเป็นหลังบ้านก็ดีหรือว่าจุดที่มันเป็นจุดอับของบ้านเนี่ยเราอาจจะเจอกันบ่อยใช,ใช่ไหมฮะแต่ว่าเนี่ยอย่างนี้มันเลื้อยผ่านหน้าบ้านมาแล้วมันฉกด้วยโอ้โหอ,อ,อ,อันตรายมาก ที่ไม่มีพิษเนาะแต่งูฉกก็บาดแผลก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเคี่ยวงูมันจะแบบงุ้มอย่างนี้ใช่ไหมถึงไม่มีพิษเราก็ไม่รู้อีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเชื้อโรคอะไรหรือเ<ช>ปล่า<ช>เพราะว่าสัตว์บางชนิดเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นไม่ได้มีพิษน,นะฮะแต่ว่าแบคทีเรียหรือ<ช>ว่าไวรัสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในอาหารที่เขากินเนี่ยมัน มันอาจจะส่งผลต่อแผลก็ได้จริงจริงจริงเจ้าของคลิปต้องไปพบคุณหมอนะคะเนาะเพราะว่าแบคทีเรียจากน้ำลายอ่ะเวลาโดนสัตว์แบบที่เราไม่รู้จักมากรอมาแบบมาฉกมากัดเลยอย่างเงี้ยเนาะอันตรายนะฮะอันนี้ก็ต้องฝากเตือนภัยด้วยคุณผู้ชมช่วงนี้ฤดูฝนงูชุมฮะแต่น้องเติมารายการเราทีไรก็ได้เล่าข่าวงูตลอดเลยเนาะใช่ไม่รู้ทำไมเนาะก็ไม่มีอะไรบนนั้นนี่ไม่มีไม่ไ่มโอเค